ข้างในข่าวที่ข่าวเราข่าวที่เราไม่รู้ว่าคือเราเป็นเด็กแต่ว่าฉันก็ต้องใช้สิทธิ์เราตามกฎหมายอยู่แล้วให้เรารู้เรื่องตรงนี้ก็ยังนิดหนึ่งนะครับลงมาที่กับพี่บินเนาะใช่นี่ใส่ของใครจะเดี๋ยวฉันชอบนั่งท้ากับบอลช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างที่บินนะครับก่อนกดโอนนะก่อนกดโอนแต่พอคอยดูแลผมก็ไปแล้วนะครับการรายงานที่อยู่การรายงานนะครับขอบคุณทีมงานนะครับเรื่องงานให้พี่เขาปิ้นเครื่องปิ้นเรื่องต่อขอบคุณได้ไหมเขาเอาเลขคิวชีเอาเลขคิวชีเขาใส่ไปเป็นคนมันก็ทำให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่แล้วก็มีการโกงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันเห็นว่าผู้แจ้งประกาศไม่ทันไปครับก็เอาตามที่เราได้ให้การไปยังไงบ้างครับวันนี้ก็เรื่องนี้หนูก็ยืนยันได้ตลอดนะคะว่าเรื่องนี้หนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเบสกดตังออกมาใช้เรื่องนี้หนูก็ไม่ได้ใช้ด้วยอะค่ะแล้วสมุดบัญชีกับเราไปอยู่กับเขาได้ยังไงครับก็น้องเป็นคนยืมไปค่ะเขาบอกว่าแม่เขาจะโอนตังมาบ่อยอะค่ะหนูก็เลยให้ยืมไปก่อนเรานานได้ยังครับที่เขายืมไปก็ประมาณเกือบ2เดือนนะคะทันทีที่เรารู้ว่ามีชื่อบัญชีเราไปอยู่ในข่าวนะครับตอนนั้นเป็นยังไงครับเราทำอะไรก็ตกใจอะค่ะเราแล้วตอนนี้ในเงินในบัญชีตรงนั้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบระหว่างน้องกับเราก็จะให้ทางเบย์เขารับผิดชอบค่ะวันนี้พนักงานสอบสวนเขามีการสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาอะไรไหมครับไม่ค่ะไม่มีค่ะครับเราให้ทำอะไรกับเราสอบถามข้อมูลทั่วไปใช่ค่ะทีนี้เราได้มีโอกาสได้เจอคุณบินหรือยังไงไหมก็ยังก็มาไม่ทันพี่บินนะคะเพราะว่าหนูเพิ่งมาถึงอุบลเมื่อเช้าค่ะได้มีการติดต่อกันบ้างหรือยังครับยังค่ะสมมติว่าถ้าเกิดพี่บินดูอยู่เลยว่าเจ้าของเงินที่เขาโอนเงินมาเนี่ย
ดูอยู่เราอยากจะบอกอะไรครับก็อยากจะขอโทษพี่บินนะคะแล้วก็ขอโทษชาวบุญทุกคนค่ะถึงแม้ว่าหนูจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่หนูก็จะพยายามให้เบสช่วยโอนตังคืนทุกบาททุกสตางค์ค่ะยอดเงินเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 4,000 ได้ครับแล้วตอนนี้ได้มีการคุยกับน้องเบสไหมครับว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะก็มีบ้างค่ะครับน้องๆเขาพี่บอกว่ายังไงครับเหตุผลเขาก็บอกว่าที่ทำไปอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจทำแล้วเขาแบบเขาบอกว่าเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอะค่ะเขาก็บอกอย่างนี้แล้วเขาก็มาขอโทษหนูค่ะเขาได้บอกไหมครับว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรเขาก็ไม่ได้บอกค่ะเรื่องนี้ในส่วนตัวเราเองเนี่ยกับน้องเบสเนี่ยเรามีความสนิทกันขนาดไหนยังไงครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะก็สนิทกันมากอะค่ะโกรธไหมครับที่เขาทำกันก็โกรธค่ะสอบประคำเบื้องต้นนะครับก็ที่จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับเราจะได้ดำเนินการต่อถูกต้องว่าแนวทางจะไปยังไงต่อแล้วเบื้องต้นน้องทั้งสองคนเราให้การว่าไงบ้างครับเขาก็ยอมรับว่าเขาทำจริงนะครับแต่ว่าในส่วนทางกฎหมายก็ต้องว่ากันอีกทีนึงในส่วนนี้เราจะมีการดำเนินคดีอะไรยังไงอ๋อเรายังสอบรวบรวมพยานหลักฐานไม่เสร็จสิ้นครับอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมให้ครบนะครับพยานหลักฐานครบถ้วนก่อน